โครโซม CHROMOSOME โครโมโซมอันนี้มันเป็นคำที่เคยได้ยินมานักต่อนักแล้วก็เป็นคำทับศัพท์นะคะจากการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านพบว่าโครโมโซมมีส่วนประกอบหลายอย่างส่วนประกอบอย่างหนึ่งก็คือ DNADNA เป็นองค์ประกอบของโครโมโซมนะคะหมายถึงโครโมโซมนั้นเป็นภาพรวมโครโมโซมคือสิ่งที่เซลล์ทุกเซลล์ของเรามีอยู่ที่ตรงไหนคะโครโมโซมจะมีที่อยู่เฉพาะไม่ใช่อยู่ตรงไหนของเซลล์ก็ได้โครโมโซมอยู่ที่ไหนของเซลล์เอ่ยอยู่ในนิวเคลียสนะคะเพราะฉะนั้นภายในนิวเคลียสนั้นจะมีโครโมโซมที่โครโมโซมจะมี DNA และที่ DNA นั้นบางส่วนจะมียีนนะคะคือยีนเป็นส่วนของ DNA ที่ทำหน้าที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมที่อยู่บนโครโมโซมนั่นเองดูให้เข้าใจนะคะหน่วยใหญ่คือโครโมโซม DNA อยู่บนโครโมโซมแต่ DNA มีทั้งเป็นยีนกับที่ไม่ใช่ยีนถ้าเป็นยีน DNA ที่เรียกว่ายีนนั้นก็คือส่วนที่ทำหน้าที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมมันก็ยังอยู่บนโครโมโซมนั่นเองในเรื่องราวอย่างนี้เขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็เลยอยากรู้รายละเอียดความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างโครโมโซมกับ DNA ว่ามันเป็นยังไงกันนะคะทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายมุ่งศึกษาโครโมโซมและ DNA โดยละเอียดเพราะต้องการจะทำให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตดูซิว่ามันเป็นยังไงกันนะคะเรามาดูหัวข้อย่อยที่เขามีอยู่หัวข้อแรกก็คือรูปร่างลักษณะและจำนวนโครโมโซมขณะที่เซลล์ยังไม่มีการแบ่งเซลล์อยู่หมายถึงเซลล์มันจะมีระยะอะไรคะที่ยังไม่เริ่มการแบ่งเซลล์ระยะอะไรที่มีความยาวนานมากอินเทอร์เฟสระยะนั้นนะคะเขาบอกว่าขณะที่เซลล์ยังไม่มีการแบ่งเซลล์โครโมโซมจะเป็นเส้นเล็กยาวขดพันกันอยู่ภายในนิวเคลียสลักษณะตอนนั้นยังไม่เรียกโครโมโซมเขาเรียกว่าโครมาตินCHROMATIN โครโมตินมันเป็นเส้นยาวๆเล็กๆขดอยู่ภายในนิวเคลียสในสภาพที่ขณะที่ยังไม่มีการแบ่งเซลล์ยังไม่เปลี่ยนยังไม่ทำให้รูปร่างเป็นโครโมโซมแต่ว่าโครงสร้างยังเป็นเพียงแค่เส้นใยเล็กๆขดๆอยู่ภายในนิวเคลียสนั่นเองอันนี้เท้าความถึงเรื่องของการแบ่งเซลล์ซึ่งถ้าเราสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งเซลล์นี่ก็ไปสืบค้นดูเรื่องการแบ่งเซลล์ทั้ง2แบบไมโตซีกับไมโอซิสไอ้ระยะแรกที่พูดถึงก็คืออินเทอร์เฟสนั่นเองทีนี้พอมีการแบ่งเซลล์โครโมโซมจะจำลองตัวเองเป็นเส้นคู่ที่เหมือนกันทุกประการเส้นแต่ละเส้นเขาเรียกว่าอะไรจำได้ไหมคะโครโมโซมมันเป็นเส้นคู่เขาบอกว่าเป็นเส้นคู่ที่เหมือนกันทุกประการแต่ละเส้นของเส้นคู่นั้นเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเส้นใยเดิมที่เป็นขดๆเรียกโครมาตินเวลาที่มันจะแบ่งเซลล์มันก็จำลองตัวโครมาตินจะจำลองตัวกลายเป็นโครโมโซมนะคะการจำลองตัวนั้นหมายถึงโครโมโซม1โครโมโซมนั้นก็จะเป็นเส้นคู่แต่ละเส้นของมันนั้นเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยโครมาติด CHROMATID นะคะในระยะอินเทอร์เฟสนั้นโครโมโซมจะหดสั้นลงแล้วก็หนาขึ้นพอถึงระยะเมตาเฟส
เราจำได้ว่าในการแบ่งเซลล์ระยะเมตาเฟสนี้เป็นระยะที่เราสามารถจะเห็นโครโมโซมได้ชัดเจนที่สุดนับจำนวนได้ง่ายที่สุดเพราะมันจะมาแสดงตัวอย่างเด่นชัดที่ไหนคะระยะเมตาเหมือนกับมัธยะของเรานั่นเองอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงกลางของเซลล์อาจจะอยู่ในระยะที่เป็นเส้นตั้งหรือเส้นนอนก็ได้หรือเส้นเฉียงก็ได้แต่จะมาเรียงกันอยู่ตรงกลางของเซลล์นะคะระยะนี้สามารถเห็นโครโมโซมได้ชัดเจนที่สุดจากการที่เขาย้อมสีนะคะ DNA สีที่ใช้ย้อมนั้นอาจจะเป็นสีอะซิโตคามีนหรือสีฮีมาโทซิลินก็ได้นะคะก็แล้วแต่เขาจะใช้เทคนิคการย้อมอะไรแล้วอันไหนที่มันจะเห็นชัดกว่าอันนี้ก็แล้วแต่นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้หมายถึงว่าจากผลงานอันนั้นทำให้สามารถเห็นเรื่องเกี่ยวกับโครโมโซมได้ชัดเจนขึ้นนะคะเขาพูดถึงว่าสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งโครโมโซมของมันนั้นอาจจะมีรูปร่างแบบเดียวกันหรือจะมีหลายรูปแบบก็ได้ดังภาพที่5ในหน้า46ของเราภาพดังกล่าวแล้วก็ออกมาเป็นอันนี้จะเห็นว่ารูปร่างโครโมโซมนะคะส่วนบนแขนบนเขาเรียกแขนสั้นถ้าอันนี้มันจะชัดเจนตรงที่ว่าเป็นแขนสั้นนะคะแขนสั้นและข้างล่างเป็นแขนยาวนี่ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้น่าจะเรียกแขนสั้นแขนยาวไหมคะรู้สึกแขนพอๆกันใช่ไหมคะความยาวด้านบนของยาวด้านล่างตรงกลางนี้เขาเรียกว่าเซนโทรเมียนะคะเซนโทรเมียนี้เหมือนกับเป็นปมหรืออะไรที่ผูกไว้เวลาที่เราพูดถึงโครโมโซมเรามักจะพูดว่ามันเหมือนปลาท้องโกส่วนที่เป็นเซนโทรเมียคือส่วนที่สองขามันอยู่ติดกันนี่เวลาวาดรูปโครโมโซมนักเรียนอย่าไปวาดว่าเอาแขนนะคะหมายถึงเอาแขนสั้นก่อนแล้วก็มาต่อด้วยแขนยาวนะอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับเป็นรูปตัว V มาชนกันไม่ใช่นักเรียนต้องเอาเส้นยาว2เส้นนะคะแล้วมาติดกันตรงส่วนไหนก็ได้ตรงส่วนที่ติดกันนั่นเองเค้าเรียกว่าเซนโทรเมียนะคะแต่ละเส้นนั้นเค้าเรียกโครมาติดนี่โครมาติดเส้นที่1โครมาติดเส้นที่2ของโครโมโซมคู่สีเขียวโครโมโซมคู่สีแดงนี้นี่สำหรับด้านซ้ายนี้ก็เป็นโครโมาติดที่1อันนี้โครโมาติดที่2ทีนี้แบบนี้นะเป็นรูปร่างของอะไรคะแบบนี้ก็เป็นรูปของโครโมโซมอีกแบบหนึ่งนะคะลักษณะอย่างนี้นั้นเซนโทรเมียอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นปมอยู่ตรงกลางอย่างนี้รูปร่างบอกแล้วโครโมโซมมีได้หลายรูปแบบนะคะในสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์ร่างกายเซลล์ร่างกายนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยโซมาติกเซลล์นะคะมีโครโมโซม2ชุดในเซลล์ร่างกายปกติจะมีโครโมโซม2ชุดที่เรียกว่าดิพลอยด์หรือถ้าเราใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรก็เป็น 2N โครโมโซมนะคะเมื่อมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์วิธีการแบ่งอย่างนี้นั้นแบ่งเสร็จเรียบร้อยจะได้โครโมโซมในแต่ละเซลล์ก็จะได้โครโมโซมเพียงชุดเดียว
คือจาก 2N ก็เป็น N โครโมโซม N โครโมโซมนั้นเขาเรียกว่าจำนวน haploid นะคะ HAPLOIDไม่ว่าจะเป็นเซนเพศเซนสืบพันธุ์ของเพศผู้หรือเพศเมียเวลาแบ่งเซนเพื่อให้ได้แบ่งเซนแบบไมโอซิสเพื่อให้ได้เซนสืบพันธุ์นั้นจำนวนโครโมโซมจะเหลือเพียงครึ่งเดียวอย่างของคนเราเป็นไงคะปกติมีโครโมโซม46โครโมโซมเวลาสร้างเซนสืบพันธุ์ในสเปิร์มของพ่อหรือเซนไข่ของแม่นั้นจะมีโครโมโซม23โครโมโซมเท่านั้นแล้วเวลาอ้าวมาคนละครึ่งแล้วจะเป็นตัวตนเราได้ยังไงก็ต้องเอาเซนสเปิร์มกับเซนไข่มาปฏิสนธิการรวมตัวกันเข้าจาก n บวก n ก็ได้เป็น 2n นะคะก็ได้เป็นจำนวนแฮปลอยด์ในรุ่นลูกเมื่อมีการปฏิสนธิการปฏิสนธินั้นเขาเรียกว่าอะไรคะ fertilization โดยมีการรวมกันของเซนสืบพันธุ์จากพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งก็จะได้เป็นไซโกตเซนแรกที่ได้จากการปฏิสนธิเราเรียกว่าไซโกต ZYGOTE จำนวนโครโมโซมเป็นเท่าไหร่คะสเปิร์มของพ่อนั้นมี N โครโมโซมไข่ของแม่มี N โครโมโซมเป็นแฮปพลอยทั้งคู่แต่เวลามี fertilization จะได้เซนแรกที่เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างสเปิร์มกับไข่เซนแรกเรียกว่าไซโกตจำนวนโครโมโซมเป็น 2N โครโมโซมหรือจำนวนดิพลอยด์นะคะจะเริ่มเติบโตต่อมาเป็นเอมบริโอการที่ไซโกตจะเจริญเป็นเอมบริโอใช้วิธีการแบ่งเซนแบบอะไรไมโอซิสอีกไหมไม่ใช่แล้วเป็นไมโทซิสจากนั้นก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นอะดัลต์หรือตัวเต็มวัยตามลำดับขณะที่เริ่มตั้งแต่ไซโกตถึงตัวเต็มวัยจะมีโครโมโซมเป็นดิพลอยด์เหมือนพ่อแม่อันนี้คงทราบกลไกเท่าที่เราเคยเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการแบ่งเซนมาแล้วนะคะเอาละทีนี้เขาบอกว่าโดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตแต่ละสปีชีส์จะมีจำนวนโครโมโซมคงที่ไม่ใช่รุ่นพ่อโครโมโซม20รุ่นลูกดีกับพ่อหน่อยก็เป็น22พอรุ่นหลานไปเท่ากับรุ่นปู่ก็เป็น20อีกขึ้นลงอย่างนั้นไม่ใช่นะคะจำนวนโครโมโซมนี้จะคงที่ดังที่เขาแสดงไว้ในตารางที่1ของบทที่17ในหน้า47นะคะนักเรียนดูจากในหนังสือจะชัดกว่าอันนี้ตารางก็มีอยู่ในนี้เหมือนกันนะคะเห็นไหมว่ามันรายละเอียดมันทำให้ตัวมันเล็กตารางนี้นะคะเป็นตารางแสดงจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆเรียนสังเกตดูนะคะว่าในช่องสิ่งความจริงนี้ตารางน่าจะต่อยาวลงไปแต่เขาเป็นถ้าต่อยาวลงไปตัวอักษรมันจะใหญ่กว่านี้แต่นี่มันทำเป็นสองด้านนั้นตัวมันจะเล็กนะคะจะเห็นว่าซีกทางด้านซ้ายมือสิ่งมีชีวิตทางด้านซ้ายมือเป็นอะไรคะลองสังเกตดูความในขวามือนี่เป็นอะไรกลุ่มทางด้านซ้ายมือจะเป็นสัตว์เราใช่สัตว์ไหมใช่นะอย่าลืมตัวว่าเราไม่ใช่สัตว์เราจะพบว่าสำหรับมนุษย์เหล่านี้มีโครโมโซม46นะคะชิมแปนซีซึ่งน่าจะพัฒนาด้อยกว่าเรากลับมีโครโมโซมมากกว่าเราม้าตัวใหญ่แล้วไม่เกี่ยงเห็นไหมคะม้า64สุนัขอ้าวตัวเล็กกว่าเราแต่มีตั้งโครโมโซมตั้ง78แมว38หนู40นะคะจะเห็นว่าเรื่องรูปลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตกับจำนวนโครโมโซมนี้มันไปด้วยกันได้ไหมคะน่าจะไม่เกี่ยวข้องความซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตกับจำนวนโครโมโซมน่าจะไม่สัมพันธ์กันดูสังเกตดูจากนะที่เขาบอกว่าผึ้ง32นะคะไก่ตั้ง78ของเราน่าจะเท่กว่าเราได้เพียงแค่46ทางด้านพืชทางด้านพืชนี้เราก็จะเห็นว่า
ที่มีจำนวนโครโมโซมสูงสุดจะเป็นฝ้ายต่ำสุดจะเป็นอะไรเอ่ย16นี่ใช่ไหมคะต้นหอมอะไรนะคะตัวลันเตา14เอาละจากตารางนี้นักเรียนลองตอบคำถามดูสิว่าสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนโครโมโซมเท่ากันคิดว่าจะมีโครโมโซมที่มีรูปร่างเหมือนกันหรือไม่อย่างไรสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนโครโมโซมเท่ากันในนี้มีใครเท่ากันบ้างคะไก่กับสุนัขเท่ากันนะคะแล้วอันอื่นอีกเราไม่เอาเพียงแค่นี้ถามว่าจะมีโครโมโซมที่มีรูปร่างเหมือนกันหรือไม่อย่างไรเราก็ไม่ได้ไปรู้ไปเห็นจริงๆว่าเป็นไงแต่เราคาดเดาได้ไหมคะว่าหน้าที่จะไม่เหมือนนะหน้าที่จะไม่ค่อยเหมือนกันน่าจะไม่เหมือนกันมากกว่านะคะคำถามถัดไปนักเรียนคิดว่าจำนวนโครโมโซมมีความสัมพันธ์กับระดับความซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตหรือไม่จำนวนโครโมโซมที่เมื่อกี้นี้นะคะอย่างเช่นสุนัข78ไก่ก็78คนเพียงแค่46จากตารางจะเห็นว่าไก่มีจำนวนโครโมโซมมากกว่าคนแต่โครงสร้างของเรากับไก่นักเรียนคิดว่าใครน่าจะซับซ้อนกว่ากันคะโครงสร้างของคนเรามากกว่านะคะสำหรับพวกแมลงนักเรียนลองดูสิคะว่าแมลงนั้นผึ้ง32แมลงวัน12แมลงหวี8ยุงก้นป่อง6มองก็เป็นแมลงเหมือนกันแต่ทำไมจำนวนโครโมโซมเป็นไงคะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นที่เราก็ถามความคิดว่าจำนวนโครโมโซมมีความสัมพันธ์กับระดับความซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีความสัมพันธ์ไหมไม่น่าจะสัมพันธ์กันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะตอบได้ว่าจำนวนโครโมโซมนะคะมันน่าที่จะไม่สัมพันธ์กับระดับความซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตเอาล่ะเราดูต่อไปสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆถึงแม้ว่าจะมีโครโมโซมเท่ากันนะคะแต่ความจำเพาะในด้านขนาดรูปร่างลักษณะของโครโมโซมมันจะไม่เหมือนกันเรามาดูหัวข้อถัดไปหัวข้อแรกนั้นเป็นรูปร่างลักษณะและจำนวนโครโมโซมที่มีตารางให้หัวข้อที่2ส่วนประ